ครับมาดูต้นยูคาครับท่านผู้ชมแถวภาคอีสานเนี่ยไอ้เขานิยมปลูกกันมากนะครับผมก็ไม่รู้กันนะผมก็ปลูกแต่ผมไม่ได้ปลูกอย่างอันนี้นะครับดูนะนี่นะนั่นคืออันนี้เป็นที่ของหลวงเลยนะท่านผู้ชมที่ของเมืองนะครับนี่นะนี่นะครับผมไม่อยากนึกสภาพตอนมันโตเลยตอนโตไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกแล้วก็ตอนตัดแล้วก็ตอนต่อ2นะท่านผู้ชมเนี่ยตอนต่อ2เดี๋ยวมันจะแตกออกมาอีกมันจะกิ่งมันจะแทงออกมาซ้ายเนาะนี่นะอย่างอันนี้นะกิ่งมันจะออกซ้ายออกขวาออกตรงไม่อยากนึกสภาพรถเกี่ยวเลยอ่ะดูดิโอ้โหถ้าปลูกแบบนี้ได้ป่ะเนี่ยนี่นะท่านผู้ชมโอ้โหดูดินี่ขนาดรถไถมายังหมิ่นนะครับถ้าเกิดว่าอนาคตแล้วมันโตแล้วตัดต่อ2นะครับกระบะหมดสิทธิ์เข้าไม่ได้นะแล้วเราไปดูฝั่งนู้นโอ้ขอช่างมอนนี่ดังดีมากเฮ้ยอันนี้เขาปลูกมันครับหน้าแรงนี่มาอีกแล้วแต่ฝั่งนี้ยังดีหน่อยขยับไปนู้นหน่อยเพราะว่าเหมือนกับว่าฝั่งนี้เขาจะวิ่งกันทุกวันนะครับสัญจรตลอดนี่นะอันนี้ยังดีหน่อยกว้างนะรถสัญจรได้โอเคแบบนี้ไม่ว่ากันเพราะว่าห่างเยอะห่างจากเหมืองได้น่าจะประมาณโอ้6-7เมตรอยู่แต่ฝั่งโน้นแหละวิดมากฝั่งโน้นประมาณ2เมตรกว่านะครับโอเคอย่างนี้พอได้ไม่ว่ากันไม่มีปัญหาโอ้ยอันนี้ของผมต้นตาลไม่ได้ปลูกนะต้นตาลน่าจะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติเอาผมปลูกแต่ว่าผมจะเอาออกหมดแล้วจะโละทิ้งออกหมดแล้วก็ผมปลูกก็ห่างอยู่นะชมตัวเองอีกนี่นะปลูกยาวไปโดนครับแต่ว่าผมจะเอาออกแล้วนะแต่ก็ลอยดันทิ้งขุดทิ้งไปหลายต้นเหมือนกันนะครับอะไรจะปลูกปาบนะครับผมปาล์มก็จะปลูกในนาไม่ได้ปลูกไปบนเมืองนะครับ